วัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถกระป๋อมานำเสนอกันนะครับวันนี้เป็นกระบะนะครับไดอสุ S80 นะครับใครที่กำลังมองหาอยากจะได้เอาไว้ใช้งานนะครับราคาไม่แรงนะก็ลองดูครับเผื่อจะถูกใจนะถ้าเป็นมือหนึ่งครับคนที่อยากได้มือหนึ่งนี่ก็ราคานี้ 6-7 แสนแล้วนะครับก็ต้องทำใจนะครับก็เลือกเอาแล้วกันนะครับใครงบมากงบน้อยก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันครับคันนี้เจ้าของลงราคาไว้ที่ 90,000 บาทนะครับรถใช้งานได้ปกติครับตัดผุทำสีไปได้ปีกว่าๆนะครับเจ้าของลงรายละเอียดไปเช่นนี้ครับเพิ่งต่อทะเบียนมานะครับรถอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนะถอดหลังคาไปตรวจสภาพต่อภาษีเบาะครบครับทั้งเบาะเล็กเบาะใหญ่นะครับรถคันนี้ใช้แก๊สLPG นะครับไม่มีรอยเฉี่ยวชนนะทะเบียนกรุงเทพครับแท้ตรงรุ่นด้วยนะนี่แบบนี้มีทะเบียนก็ขับขี่มั่นใจนะครับรถบางครั้งเราดูแรกๆนี่ก็สภาพก็ประมาณนี้ครับรถใช้งานนะครับนะก็ใครอยากจะได้เอาไปทำต่อนี่ก็ลงทุนหน่อยแล้วกันครับออกมานี่ก็จะสภาพสวยเลยทีเดียวนะครับราคาแบบนี้ใช้งานได้นี่ถือว่าคุ้มค่านะครับนะสำหรับคนที่มองรถกระป๋ออยู่นะอยากได้รถกระป๋อนะไม่ได้เป็นคนที่ใจมุ่งไปทางรถปิกอัพใหญ่นะครับนะนี่เอาไว้ขายของขายน้ำธุรกิจ SME ทั่วไปครับเล็กๆน้อยๆนี่ใช้แบบนี้ก็ประหยัดงบไปได้เยอะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะได้มือหนึ่งใหม่ๆเลยนี่ก็ลองไปดูมือหนึ่งกันครับ 6-7 แสนนะทำใจกันนิดนึงโอเคครับผมก็ทิ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับนะเป็นลิงก์ทาง Facebook ครับที่ผู้ขายโพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับนะนี่สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับผมก็นำมาชี้เป้าให้เฉยๆนะเป็นแค่สื่อกลางนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถเข้ามาใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ